มีมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆสำหรับนักสู้กังฟูยงชุนเงาบลูดลีชายคนนี้มีชื่อว่าหวังเสี่ยวหลงเสี่ยวหลงเริ่มฝึกวิทยายุทธแบบกังฟูมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานไอดอลของเขาก็คือบลูดลีวีรบุรุษนักสู้ของจีนมีชายหนุ่มชาวจีนมากมายหลายคนใฝ่ฝันที่จะเก่งเหมือนบลูดลีทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วก็ไม่ทราบว่าการต่อสู้สไตล์บรูซลีใช้ได้เฉพาะในหนังหรือใช้ได้จริงชายคนนี้ฝึกวิชาจีตคุนโดของบรูซลีแล้วก็ฝึกวิชาการป้องกันอาวุธของมวยไทยแน่นอนว่าเขาต้องการเอาชนะมวยไทยวิชาของบรูซลีคือต้องต่อยหมัดให้เร็วที่สุดในโลกและก็เตะแบบสะบัดแข้งให้เร็วที่สุดในโลกเช่นกันเขาบอกว่าการเตะแบบนี้บรูซลีใช้เตะมวยไทยขาหักมาแล้วหลายคนเขาฝึกฝนการตีหุ่นไม้ได้ทุกท่าอย่างชำนิชำนาญไม่แพ้ดอนนี่เยนเขาอ้างว่าบัวขาวเตะต้นกล้วยหลายครั้งถึงหักแต่เขาเตะเพียง2ครั้งแต่ปรมาจารย์อีกท่านที่หวังเสี่ยวหลงเคารพที่สุดก็คือท่านปรมาจารย์ยิปมันโดยเขากล่าวว่าท่านปรมาจารย์ยิปมันใช้มือเปล่าต่อสู้กับโจรที่มีอาวุธถึง4คนโอ้นี่แสดงว่าคนจีนแยกแยะไม่ออกระหว่างภาพยนตร์กับเรื่องจริงนอกจากเสี่ยวหลงจะเรียนวิชาจีตคุนโดของบลูดลีแล้วเขายังได้เรียนวิชาท้องเหล็กและก็วิชาดาบเหล็กจากเทพเจ้าแห่งเทือกเขาเทียนซานและต่อมาเขาก็ท้าชกกับบัวขาวป้าเฉียวอ่ะเลยจะต้องเจอกับว่าเลียงจวบวิชาเจ้าคุงโลกของบวกเลียงรับรองว่าเลือดจะต้องพ่ายแพ้อ้วะอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ของทั้งปรมาจารย์ยับมังว่าขอท้าชกกราบเลือดปัวเฉาข่าวการท้าชกกับบัวขาวของหวังเสี่ยวหลงเป็นที่สนใจของคนจีนหลายคนและก็ยังมีบางจำพวกที่เชื่อว่าเสี่ยวหลงจะสามารถใช้วิชาของบรูซลีเอาชนะบัวขาวได้ต่อมาหวังต้ากวนนักชกมวยไทยสมัครเล่นชาวจีนเจ้าของฉายาดราก้อนทันเดอร์เขาผ่านการชกมวยไทยมาประมาณ10กว่าครั้งและเขาก็มีความสนิทสนมกับชูเสี่ยวตงและก็เป็นมวยไทยชาวจีนที่เป็นลูกศิษย์ของบัวขาวคนหนึ่งก็ได้ออกมาตอบรับคำท้าแทนบัวขาวสำหรับหวังต้ากวนคนนี้เป็นมวยไทยสมัครเล่นจอมปราบกังฟูคนหนึ่งเขาคือคนเดียวกันที่เดินทางไปปราบปรมาจารย์เด็กเห่อหมอยถึงบ้านสำหรับข่อยมีน้ำอยู่แล้วว่ากวนหลงเมื่อนี้คอยสิออกมาท้าชกกับไม่ไทยสันแล้วคอยกับสิแปลบมวยไทยให้หมดประเทศซึ่งการชกในวันนั้นหวังต้ากวนก็ได้สั่งสอนปรมาจารย์เด็กเห่อมอยที่บังอาจท้าชกกับไม่ไทยสันและก็ยังท้าชกกับมวยไทยทั่วประเทศจีนอีกด้วยโอ้ดูสิครับและท่านปรมาจารย์อีกคนที่ชกกับหวังต้ากวนเมื่อไม่นานมานี้ก็คือท่านปรมาจารย์กงเฉียนหวังเต้าจี้โดยท่านปรมาจารย์อสูรไร้เงาโดนหวังต้ากวนเตะเข้ากลางแสกหน้าจนลูกศิษย์ต้องแบกกลับบ้านเลยทีเดียวต่อมาหวังต้ากวนก็ได้ขึ้นชกกับเงาบรูซลีที่ค่ายมวยไทยแห่งหนึ่งค่อยว่าตึงใดกระต่ายบักเงาบรูซลีเสียค่อยโหลดค่อยเจอเมื่อแล้วเจอหอดเทียนพุ่นเอามาเบิ่งครับพี่น้องเงาบรูซลีปานนี้โอ้โหเงาบรูซลีอยู่ชุดดำเนาะครับเนาะเอามันลงเบาเล่าตอนไหนแล้วเนี่ยเอาเตะขาแล้วเงาบุรีเอาโดนเตะเข้ากลางหลังเอาว่ายังไงจีตคุนโดของบูดลีควรแล้วเห็นบ่อนะโอ้โหเป็นตะยานไฮอีพอยแม่เอาเศร้ามันแล้วเศร้ามันโอ้โหเจอแล้วโอ้ยบูดลีบุกเลียนั่งแบบหลดเอาว่าจังไดสู้เขาไรบ่สู้เขาไรบ่เออเอานั่งแล้วเอาเงาบุกเลียนะครับนั่งแล้วโอเคแปดเอาไอ้ชกจออู้หู้ยน่าล่าเหรอพี่น้องเอาจิตคุนโดว่าจังไรโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วแล้วเอาว่ายังไงมวยไทยกางเกงเหลืองเสื้อขาวเอาต้อยเขาครั้งดังนั่นแหละเอาเดินเข้าหานะครับเนาะโอ้หู้ยน่าล่ามาแล้วเอาไปไหนหมดจิตคุนโดโอ้หู้ยโอ้ยตีครับตีแน่เอาขอแต้หูนะครับเนาะตีเขาแต้หูเอาปัดป้องเอาปัดป้องอย่างเดียวเอาโอ้เอานี่มวยไทยสมัครเล่นโอ้เลือดกลบปากนะครับเอาเลือดปากเหล็กออกมาแล้วโอ้ตายสิไปหาอีแม่พะนะเอาคือถอดแม่แล้วเอาว่ายังไงหวังต้ากวน
เดินจ้วงอ่ะล่ะเดินไล่จ้วงล่ะโอ้ยจะขอชกกับบัวขาวพะนะพะนะเอาเนี่ยมวยสมัครเล่นนะครับเนี่ยไม่ใช่มวยไทยอาชีพนะหวังต้ากวนเนี่ยเอาละอายพ่อเถอะเอายอมแพ้นะครับเนาะตอนที่ชักนายวังนั่งหนอว่ายังไม่ไล่แพ้หนอว่ายังขว้างใจอยากจะเจออีกทีหนึ่งวังนั่งว่ากิ่งส่วงตำปูลองไปว่าก็เลยท้องไม่ลีเอาต่อมาเงาบรุษลีก็ขอชกอีกครั้งนะครับเนาะเอาเนี่ยที่ตึกร้างแห่งหนึ่งแล้วเอาว่ายังไงเงาบรุษลีนวมสีดำล้มลงไปแล้วเอาไล่จ้วงแล้วเอาไล่จ้วงแล้วว่ายังไงหวังตากวนน่ะนะเอาแลกหมัดดูเดือนแล้วโอ้โหไปฟิตซ้อมมาใหม่นะครับเนาะเอาเป็นอังว่าคนปวดขี่ดินั่นว่ายังไงหวังตากวนมวยไทยนวมสีแดงแล้วเดินเข้าหานะครับเอาว่ายังไงแล้วเอาอยากจะชกกับบัวขาวแล้วโผล่มาแล้วบัวขาวเอาโอ้โหเข้าแต้หูดังเสียแล้วพี่น้องพวกอ่ะดังไปฮอดนครปฐมพุ่นแล้วว่าจังได๋เอายอมแพ้เลยยังไงเอายอมแพ้แล้วโอ้ยสำหรับการชกที่ผ่านมาผมจะไม่พูดถึงแต่จะพูดถึงการขึ้นชกกับบัวขาวการท้าทายมันเป็นเรื่องง่ายแต่การชกจริงมันเป็นเรื่องยากแม่นอีหลีอยู่อ้ายคอยสู่บัวขาวว่าได้ดอกสงสัยบักบูดมันตัวให้คอยเลี่ยนซื่อผมรู้สึกชื่นชอบในตัวเขานะครับเพราะเขาเป็นคนที่กล้ายอมรับความเป็นจริงนะครับเขาก็เป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งผมก็ให้กำลังใจเขาให้ฟิตซ้อมต่อไปสักวันเขาต้องเก่งแน่นอนครับผมเชื่ออย่างนั้นครับหลังจากการชกครั้งนี้นะครับชูเสี่ยวตงก็ได้มาคอมเมนต์ว่าเยี่ยมมากนะครับเนาะเป็นภาษาจีนมาดูความคิดเห็นของท่านปรมาจารย์เทียนเย่บ้างครับสำหรับการชกของคู่นี้อันหลังจากเนี่ยพ่อเย่ได้เบิ่งมวยคู่นี้แล้วรู้สึกจังได๋ล่ะอีพ่อโอ้การชกมวยเนี่ยมันต้องเอาค่าตัวแฮงมาล่ะอีพ่อเที่ยงอย่างนะไม่สวยข้อทองคำนะแฮงมาเสียทองคำเข็มขัดทองคำแหวนทองนาฬิกาล้อสแตนเล็กไม่แต่ทองร่องเท้าทองคำมันเคยเห็นบ้างร่องเท้าทองคำจางเที่ยงเย็นนะต้อยเสียไรต้องไล่ค่าตัวผมนะอันได้ค่าตัวก็แม่นยุดอกเนี่ยพอเย่แต่ว่าอันการแพ้นอกต้นหนาคนหลายๆว่าอยากอายตีเสอายฮักสัตแต่งังมังไรงั้งอ่ะฮะโสมีงั้งคือกูวะตอนใส่ไฟสายไตกบแม่พ่อเย่เป็นแต่อยากอายแห้งไส้ละมันมาหัวผู้ไรหัวกูเป็นกล้ามมั่งหัวมึงรอเอาลุดแตงมั้งค่ะเมื่อจะพูดถึงวิชากังฟูและวิชามวยไทยถือว่ามีความผูกพันกันมายาวนานเมื่อหลายร้อยปีโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ก่อกำเนิดมวยไทยตั้งแต่โบราณกาลก็คือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในมณฑลยูนนานบนฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงของประเทศจีนซึ่งก็ได้อพยพลงมาเพื่อสอดแสวงหาพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกในระหว่างที่อพยพชนกลุ่มนี้ไม่มีอาวุธใดๆที่จะใช้ต่อสู้กับพวกผู้ร้ายและก็สัตว์ร้ายต่างๆดังนั้นเมื่อเผชิญกับเหตุร้ายพวกเขาจึงใช้อาวุธทุกส่วนที่มีในร่างกายเข้าต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดและเมื่อถึงเวลาหยุดพักระหว่างเดินทางก็ได้ฝึกฝนการป้องกันตัวจากข้าศึกไม่ว่าจะเป็นการทุ่มทับจับหักหมัดเข่าเท้าศอกการใช้ศีรษะเป็นอาวุธและการรัดคอคู่ต่อสู้และเมื่อร่อนแรมมาถึงแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ก็ได้ตั้งรกรากปักฐานซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศไทยต่อมาศิลปะการต่อสู้แบบนี้ก็ได้สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนและก็มีหลักฐานเด่นชัดในสมัยนายขนมต้มนักสู้ผู้เก่งฉกาจที่สามารถเอาชนะนักชกพม่ารวดเดียวถึง10คนซึ่งชาวไทยต่างก็ยกย่องให้เป็นบรมครูมวยไทยในสมัยปัจจุบันในสมัยก่อนโน้นมีการประลองกันระหว่างการต่อสู้แบบมวยไทยและการต่อสู้แบบมวยจีนซึ่งก็หมายถึงกังฟูโดยในสมัยนั้นพวกเขาก็ยังเป็นชนชาติเดียวกันยังไม่ได้แบ่งแยกปรากฏว่ามวยจีนได้พ่ายแพ้แบบราบคาบไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กันกี่ครั้งกี่หนจึงได้เรียกชื่อมวยไทยในสมัยนั้นว่าจอมยุทธไร้พ่าย500ปีและจากตำนานนั่นเองจึงทำให้การต่อสู้แบบดั้งเดิมของจีนพยายามจะเอาชนะมวยไทยให้ได้
แม้จะเป็นด้วยวิธีกลโกงอันน่าเกลียดก็ตามเช่นการเอาคนมาสวมชุดมวยไทยแล้วก็แกล้งแพ้ท่านบรรดาปรมาจารย์กังฟูทั้งหลายหรือไม่ก็เอาคนที่เรียนมวยไทยมาสวมชุดไทเก๊กกังฟูหรือหยงชุนแล้วก็ต่อสู้กับคนที่สวมชุดมวยไทยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นมวยไทยจริงหรือมวยไทยปลอมหลังจากนั้นก็ให้มวยไทยพ่ายแพ้แต่บางทีหยงชุนก็เกิดล้ำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนวิชามาจึงเกิดเป็นภาพนีต่อไปนี้จะเล่าถึงท่านปรมาจารย์ไทเก๊กท่านหนึ่งที่ทำตัวแหวกแนวแบบไม่มีประวัติอาจารย์กังฟูท่านไหนบนโลกมนุษย์ใบนี้ทำกันท่านผู้นั้นมีนามว่าท่านปรมาจารย์หยางเฉิงเตาท่านปรมาจารย์หยางเฉิงเตาเป็นชาวบ้านต้าหยางมณฑลเจียงชูประเทศจีนเป็นปรมาจารย์ชาวจีนผู้สำเร็จวิชาซี่กงไทเก๊กแต่ที่ผิดแปลกแหวกแนวไปกว่าท่านปรมาจารย์ชาวจีนท่านอื่นก็คือถึงแม้ว่าท่านจะฝึกฝนวิชาไทเก๊กมาเป็นเวลานานถึง30ปีโดยปัจจุบันท่านอายุ59ปีแต่ท่านกลับทำในสิ่งที่คนทั่วไปไม่คาดคิดนั่นก็คือท่านเปิดค่ายสอนมวยไทยโดยใช้ชื่อค่ายว่าต้าหยางเฉิงเตามวยไทยยิมโดยที่ท่านทำตัวเป็นโค้ชเองโอ้พระเจ้าโดยท่านได้นำศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมของจีนมาผสมผสานกับวิชามวยไทยก่อกำเนิดเป็นวิชาหมัดคู่คู่ยุทธภพท่านได้เดินทางไปโรงยิม300แห่งในประเทศจีนในช่วงเวลา30ปีที่ผ่านมาเพื่อค้นคว้าวิชาการต่อสู้ของแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็น MMA มวยไทยซานต้ากังฟูคาราเต้หยงชุนไทเก๊กและกังฟูท่านปรมาจารย์หยางได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าท่านจะเดินทางไปที่กรุงปักกิ่งจะเผยแผ่ศิลปะการต่อสู้ที่แท้จริงให้บรรดาปรมาจารย์กังฟูลวงโลกทั้งหลายได้รับรู้ว่ากังฟูที่ท่านเหล่านั้นได้ร่ำเรียนมาไม่สามารถต่อสู้จริงได้เท่าที่ผ่านมามันยังไม่มีปรมาจารย์ของจริงของแท้สักคนหนอนี่แหละที่ยืนอยู่นี่แหละหัวลังลังเนี่ยของแท้หนอท่านได้กล่าวต่อไปว่าเห็นอาจารย์กังฟูเหล่านั้นขึ้นไปต่อสู้กับมวยไทยและ MMA แล้วต่างก็พ่ายแพ้กลับมาอย่างน่าอับอายท่านได้เล่าว่าน้ำยอกต้องเอาน้ำบ่งมวยไทยผสมไทเก๊กจนก่อกำเนิดเป็นหมัดคู่คู่ยุทธภพของท่านนี่แหละถึงจะปราบมวยไทยและ MMA ลงได้และต่อมาท่านก็ได้เดินทางไปที่ปักกิ่งมีคนแนะนำท่านว่าก่อนอื่นเลยท่านจะต้องเดินทางไปหาชูเสี่ยวตงไปแสดงให้เขาเห็นว่าท่านเก่งจริงซึ่งท่านปรมาจารย์หยางเฉิงเตาก็ได้เดินทางไปที่โรงยิมของเสี่ยวตงซึ่งตอนแรกท่านก็ได้แนะนำกับเสี่ยวตงว่าท่านเป็นเจ้าของโรงยิมมวยไทยที่เมืองเจียงชูอยากจะประลองวิทยายุทธกับเสี่ยวตงโดยท่านจะใช้วิชามวยไทยผสมไทเก๊กต่อสู้กับเสี่ยวตงแต่ก็มีข้อแม้ว่าถ้าท่านชนะจะต้องรับท่านเป็นโค้ชสอนมวยไทยและไทเก๊กที่ยิมแห่งนี้โดยจะขอค่าจ้าง 20,000 หยวนต่อเดือนหรือประมาณ 100,000 บาทไทยซึ่งก็สร้างความงุนงงให้กับเสี่ยวตงเป็นอย่างมากเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นซึ่งต่อมาเสี่ยวตงก็รับคำท้าของท่านปรมาจารย์หยางโดยมีการเซ็นสัญญาการว่าจ้าง 20,000 หยวนต่อเดือนให้ท่านปรมาจารย์มาเป็นโค้ชที่นี่ถ้าชนะแต่ถ้าท่านแพ้ก็หาค่ารถกลับบ้านเองแต่การประลองครั้งนั้นเสี่ยวตงจะให้ลูกศิษย์ขึ้นชกแทนซึ่งก็ปรากฏว่าตกลงตามนั้นต่อมาการชกเริ่มขึ้นเอามาเบิ่งท่านผู้ชมโอ้โหเป็นบุญตาเหลือเกินนั่นแหละที่เห็นท่านปรมาจารย์หมัดคู่คู่ยุทธภพควรเห็นป่ะควรโอ้ท่านเห็นเนาะโอ้ยท่านปรมาจารย์เว้ยเหลี่ยมม่วงๆเลยเอาโอ้ยถูกเคาะขังดังนะครับเนาะ
เอ้าเสี่ยวตงเสี่ยวตงว่ายังไงเสี่ยวตงเป็นงัวศกนั่นนั่นนั่นเอาให้สัญญาณเบิ้งเบิ้งเบิ้งเอาเสี่ยวตงให้สัญญาณจัดการเลยนะเอาที่ใดบ่เนาะเดือนละ20,000หยวนกรรมการถามสื่อเขาได้เบิดเดือนนี่แหมบ่สู่กับเซ้าเด้อฮึว่าจังได๋ท่านปรมาจารย์เอาปรมาจารย์สอนมวยไทยเนาะครับเนาะเอามวยไทยกับไทยเก๊กนั่นล่ะโอ้ยบ่กระจับได้ล่ะอีพี่พลอยแม่ว่ามันจี้สติงก็เลยกระจับควนน่ะเอ้าควนน่ะควนเบิ้งๆๆหมัดคู่คู่ยุทธภพนั่นนั่นนั่นโอ้ยเอาเอาอีกแล้วโอ้ยไงหลังทวนพี่น้องเฮ้ยว่าจังได๋กรรมการสู่เขาได้เบิดเดือนนี่แม่เออไปหาเสี้ยวตงแล้วขอเงี่ยมแพ้ติงให้จังได๋เออกระจับหนีพำบ่ได้แพ้แต่ว่ากระจับหนีพำได้เศร้าศพเอาว่าจังได๋เอาเศร้าต่อยนะครับเนาะเอายกเอาเอายังเข้าไปบอกเสี้ยวตงว่าขอยอมแพ้นะครับเนาะโอ้โหท่านปรมาจารย์มัดคู่คู่ยุทธภพมันแล้วขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ